ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 3 ศิลปะสาระนาฏศิลป์การแสดงนาฏศิลป์ไทยความสำคัญของนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะแห่งการละครฟ้อนรำและดนตรีเป็นศิลปะวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติที่รุ่งเรืองในด้านวัฒนธรรมอีกทั้งนาฏศิลป์ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ชมได้ชื่นชมและสนุกกับการแสดงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสืบทอดและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไปนะครับที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยมาจากการเรียนแบบธรรมชาติมาจากการละเล่นของชาวบ้านในท้องถิ่นมาจากการรับอารยธรรมของอินเดียมาจากการแสดงเป็นแบบแผนมาจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูที่มาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยที่มาจากการเรียนแบบธรรมชาติกันก่อนนะครับการเรียนแบบธรรมชาติเกิดจากการที่มนุษย์เรียนแบบกิริยาท่าทางต่างๆของคนสัตว์ธรรมชาติหรืออารมณ์ต่างๆออกมาในรูปแบบการฟ้อนรำที่ใช้ท่ารำสื่อความหมายแทนการพูดนะครับการละเล่นของชาวบ้านในท้องถิ่นหลังจากการทำงานเสร็จชาวบ้านมักจะร้องรำทำเพลงกันจึงเกิดการแสดงนาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆเช่นเต้นกำรำเคียวเพลงเกี่ยวข้าวเป็นต้นนะครับการรับอารยธรรมของอินเดียประเทศไทยได้รับอารยธรรมจากอินเดียไว้หลายด้านเช่นภาษาประเพณีตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ซึ่งได้แก่ระบำละครและโขนนะครับการแสดงเป็นแบบแผนการรับความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากครูอาจารย์ทางนาฏศิลป์ทำให้นาฏศิลป์ไทยมีแบบแผนที่เป็นมาตรฐานและได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าหรือสิ่งที่เคารพมนุษย์มีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีการขอพรต่างๆเมื่อสำเร็จดังที่ขอก็จะฟ้อนรำร้องเพลงถวายเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือพอใจนะครับ